ดร.พิษอ่านทางการต่อสู้ของบอสพอตอนนี้ว่าอย่างไรก็เขาก็ตอบมาเตรียมต้องบอกอย่างนี้ผมเชื่อว่าเขามีการเตรียมตัวตอบที่ดีนะมาเนี่ยไม่มีความกลางไม่มีอะไรเลยเอามาแสดงความเสียใจยอมรับนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ในทางกฎหมายเนี่ยคือเขาพยายามตอบไม่ให้มันเข้าข้อกฎหมายที่มันสุ่มเสี่ยงกับในเรื่องของพรบการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแชร์ลูกโซ่เลยคือเอาง่ายๆว่าเขาจะพูดว่าเขาไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เขาพูดอย่างเดียวว่าเขาทำบริษัทขายของออนไลน์เขาขายของขายขาดไปแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเขาไม่รับผิดชอบหรอกไอ้คนที่เป็นแม่ขายที่เขาเรียกว่าบอสที่เหลือเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างจะมีสคริปต์อะไรบ้างก็ง่ายๆว่าตอนนี้เขาก็พยายามตัดว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเขาพูดนะในรายการเนี่ยผมฟังอยู่ว่าเขาไม่ได้ขายให้แม่ขายแม่ขายเอาไปขายต่อเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเวลาขายเนี่ยซื้อตรงกลับมาที่บริษัททั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังพูดว่าโอ๊ยผมก็ดูแค่เรื่องการขายอย่างเดียวผมแค่ดูเรื่องสินค้าอย่างเดียวผมทำสินค้าแล้วผมขายไอ้ส่วนคนอื่นๆจะไปขายยังไงไม่เกี่ยวกับเขาเป็นเทคนิคเฉพาะตัวเป็นเทคนิคเฉพาะตัวอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามพูดในรายการนะแม้ว่าพี่หนุ่มจะพยายามไล่ถามไล่อะไรก็ตามเรียกลงทุนนู่นนี่นั่นเขาก็จะพยายามทำเป็นมึนๆไม่เข้าใจคำถามแต่ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจแต่เขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่รู้และเขาจะไม่พูดว่าเป็นลูกขายเป็นตัวแทนเขาไม่พูดคำเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีการเตรียมตัวแล้วก็มันเตรียมตัวมาตั้งแต่วันที่ตั้งบริษัทครั้งแรกแล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่วันตั้งบริษัทเนี่ยวันนี้เขาจะตอบไม่ได้สคริปต์แบบนี้หรอกผมเชื่อว่าเขาก็ปลูกฝังการพูดของเขามาตรงนี้แต่สิ่งที่แสดงออกเวลาไปออกสคริปต์อีเวนต์ส่วนตัวนู่นนี่นั่นเห็นมีคนบอกว่าปกติห้ามแอบถ่ายคลิปในงานด้วยแต่ก็ที่โชคดีมันก็คือมันก็มีคนหลุดถ่ายออกมานี่แหละมันก็เลยเห็นว่าอ้าวเฮ้ยสิ่งที่พูดกันไว้กับสิ่งที่แสดงออกไปมันไม่ตรงเขาจะมีปิดห้องลับที่บรรดาโค้ชแบบระดับบนๆหน่อยหรือว่าบอสเนี่ยจะปิดห้องลับแล้วก็บอกห้าห้องนี้ห้ามถ่ายแต่ก็จะมีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยนะครับมามีแอบถ่ายไว้แล้วก็จะมีคำพูดที่สอดคล้องกันคือว่าเนี่ยของเนี่ยไม่ต้องสนใจมากหรอกหาคนมาเราจะรวยจากการได้คนมาเยอะๆนะครับทำให้ผู้เสียหายหลายคนก็ฟังแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่ครับคือสิ่งที่เขาปฏิเสธวันนี้สิ่งที่เขาพยายามจะบอกว่าไม่รู้มันเป็นเรื่องของแม่ขายอาจจะไปขายตัดราคากันเองแล้วมีปัญหาตั้งเป็นกลุ่มมาร้องเรียนเขาเนี่ยนอตเตอร์พีทก็ยังไม่คิดว่ามันจะทำให้ตัวเขาหลุดรอดจากคดีนี้อย่างที่บอกครับณวันนี้เอาง่ายๆว่าเวลากฎหมายนะจำเลยทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาพูดเพื่อให้ตัวเองเสียหายอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่สุดท้ายเวลาศาลเขาจะพิจารณาเขาไม่ได้มาฟังจากรายการหุ่นกระแสครับถูกไหมครับเขาก็ต้องมาดูพฤติกรรมจริงๆว่าทำยังไงเงินที่เข้าไปที่คุณเนี่ยแล้วคุณเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่คุณมีพฤติกรรมทำแบบไหนทำถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่แต่พวกนี้เขาก็ฉลาดนะเขาพยายามบอกโอ้โหปีนั้นเขากำไร800ล้านเขาเสียภาษีไป200ทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขาทำธุรกิจถูกต้องทั้งหมดแต่คำถามคือว่าเอ๊ะธุรกิจนี้มันมีส่วนต่างของกำไรเนี่ยมันเยอะขนาดที่ว่าโอ้โหเขาจะใช้ชีวิตได้หรูหราไฮโซขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่สินค้าเนี่ยถ้าเราบอกว่าดีมากเดินไปที่มุมไหนของเมืองของประเทศเนี่ยมันต้องรู้จักถ้าไม่มีใครรู้จักเลยเอาล่ะจริงอยู่ถ้าเขาเตรียมตัวตั้งแต่เดย์วันที่เปิดบริษัทแต่เขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าวันหนึ่งมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าตอนแรกทุกคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาทำแล้วก็สามารถคุมได้ถ้ามันไม่เกิดเรื่องที่มันใหญ่เกินตัวเอาง่ายๆว่าจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เขาทำเนี่ยปี61 60ปรากฏว่ามันมีเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี61แล้วไปที่สคบแปลว่าเฮ้ยคนเริ่มเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วสคบเนี่ยก็ไปในอีกรายการหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ได้มีการทำหนังสือแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหนังสือแจ้งไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพราะสคบเนี่ยก็มีความสงสัยแล้วว่าเฮ้ยรูปแบบเขาเนี่ยมันอาจจะก้ำกึ่งว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่แต่เรื่องมันเงียบไงแปลว่าเขาก็ต้องเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินให้ผีสางเทวดาตามที่เขาพูดอ่ะได้เพราะเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยมีคนมาร้องเรียนนู่นนี่คำถามคือถ้ามีคนมาร้องเรียนเยอะขนาดนี้ถ้าตัวเองทำธุรกิจถูกต้องอ่ะจะจ่ายทำไม อันนี้เป็นสิ่งที่เขาพลาดที่เขาตอบในรายการคือไอ้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเขาแทบไม่พลาดเลยแต่เรื่องนี้ผมฟังแล้วเป็นเรื่องที่ยอมรับในโหนกระแสว่ามีนักร้องใช่พูดง่ายๆพยายามจะมาตบทรัพย์เขาน่ะคุณวรวิทย์เป็นพิธีกรเนี่ยมีคนมาขอตบทรัพย์แต่คุณวรวิทย์จะจ่ายไหมถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปจ่ายทำไมถูกคุณจะร้องอะไรก็ร้องไปเรื่องของคุณถูกเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกเขายอมจ่ายเพราะไม่อยากมีปัญหาก็ถ้าคนบริสุทธิ์จริงอ่ะจะกลัวทำไมว่าต้องมีปัญหาแล้วแถมคนที่จะไปขอให้เคลียร์ให้ก็มาตบทรัพย์เขาอีกทีนะใช่บอกจ่ายเดือนละแสนเนี่ยใช่แต่คำถามคือถ้าเขายอมจ่ายเงินต่างๆเหล่านี้แปลว่าส่วนหนึ่งเขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าธุรกิจของเขาไม่ถูกต้อง 100% ใช่ครับอันนี้มันคือคำพูดที่จับได้จากรายการในวันนี้นะอันนี้ล็อกเพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยโอ้โหเขาแทบจะตอบในเรื่องธุรกิจเขาเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไม่เห็นครับแต่ดันไปตอบเรื่องนี้
แปลว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติเป็นเรื่องที่ครับข้องใจคาใจอยู่ในโดนมาก่อนโดนตบซับมาก่อน